วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆวุ้นหนังเลือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นโมจิรสบลูเบอรี่เป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายสุดเก๋แสนอร่อยเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นปลาหนังเงือกก็สามารถเนรมิตเมนูอร่อยๆได้แล้วค่ะลำดับแรกเราจะเริ่มที่ตักผงวุ้นปลาหนังเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเสร็จแล้วปิดไฟเติมน้ำตาลทรายและน้ำหวานกลิ่นบลูเบอรี่คนจนส่วนผสมเข้ากันการใส่น้ำหวานเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้กลิ่นบลูเบอรี่ยังคงอยู่ตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักให้เย็นแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราจะมาทำโมจิบลูเบอรี่กันต่อค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันเติมน้ำหวานกลิ่นบลูเบอรี่คนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนและคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มลงไปคนให้เข้ากันนำส่วนผสมแป้งที่ได้เคล้ากับแป้งข้าวโพดคั่วสุกตัดแบ่งแป้งน้ำหนัก30กรัมแผ่ออกเป็นแผ่นวางลงบนพิมพ์บีบไส้บัตเตอร์ครีมที่ผสมคัสตาร์ดวานิลาตามด้วยวุ้นบลูเบอรี่หั่นเต๋าบีบครีมทับอีกครั้งหุ้มให้มิดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับวุ้นโมจิรสบลูเบอรี่เมนูสุดเก๋แสนอร่อยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะพงวุ้นปลาหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ